ใครได้ดูซารีเย่พบกับไอดินบ้างคะต้องบอกว่าสุดมันมากๆซารีเย่พุ่งชนสถิติของตนเองล้มสถิติได้หลังจากไม่ได้ชนะไอดินมานานมากต้องบอกว่านานมากเลยนะคะและสถิติที่ทำไปล่าสุดคือ20ครั้งซารีเย่ชนะแค่2ครั้งโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของซารีเย่ยอมรับเลยว่ามีสมาธินิ่งขึ้นคือรู้สึกว่าฟอร์มมันนิ่งขึ้นเลยนะคะส่วนไอดินอ่ะเกมบุกคือที่สุดเกมบุกไอดินคือยอมรับเลยที่สุดแต่เนื่องด้วยซารีเย่เมื่อวานเกมรับก็ดีเกมบุกก็ดีแล้วที่สำคัญมีความนิ่งในระหว่างทีมระหว่างการแข่งขันน่ะมันเลยทำให้เกมบุกของซารีเย่ได้แต้มแล้ววันนี้นะคะแอดนำคลิปการประท้วงดุเดือดของทั้งคู่มาฝากระหว่างไอดินก็ประท้วงซารีเย่และซารีเย่ก็ประท้วงไอดินตอนแรกดูแอดก็พยายามจะเข้าใจนะคะว่ากรรมการมึนหรือว่าคนดูมึนไปด้วยขออธิบายคร่าวๆก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปการประท้วงดุเดือดนี้นะคะนั่นก็คือทางฝั่งซารีเย่นะคะตบหัวเสามาโดยคิมเบอร์รี่เมื่อคิมเบอร์รี่ตบหัวเสามาฝั่งไอดินแล้วนะคะแล้วมันไปลอดใต้หว่างขาของไอดินตอนนั้นกรรมการแอดก็เชื่อว่าทั้งกรรมการและคนดูก็คิดว่ายังไงก็โดนตัวไอดินคนนั้นแต่ผลสรุปว่ามันไม่โดนค่ะมันลอดใต้วางขาและไปออกนอกเส้นโอ้โหเป็นประเด็นหนักมากประท้วงกันหนักมากทุกคนไปดูช็อตนั้นเพื่อให้เข้าใจกันเลยค่ะจับตาดูกันให้ดีนะคะทุกคนต้องมีสมาธิในการดูลูกนี้ไอดินเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาค่ะชัชชุออนรับนะคะมือเซตยกมาค่ะคิมเบอร์รี่นี่ค่ะมันลอดใต้วางขาของไอดินถ้าแฟนวอลเลย์บอลเห็นก็คงคิดว่าโอ้โหยังไงก็โดนตัวไอดินแน่กรรมการก็คิดแบบคนดูอ่ะไปชมอีกรอบนี่ค่ะทุกคนภาพช้าดูกันอีกทีนะคะคิมเบอร์รี่ตบมาค่ะลอดใต้วางขาคือแล้วไปโดนขาโค้ชฝั่งไอดินด้วยนะคือแฟนๆวอลเลย์บอลมองยังไงก็โดนตัวของไอดินกรรมการมองก็คิดว่าโดนตัวของไอดินแน่นอนแต่ไอดินอะรู้ตัวเองค่ะว่าไม่โดนเธอคือมันลอดใต้วางขาออกไปแต่ทางนี้ทางนั้นตอนออกบอลออกหรือบอลเข้าไม่รู้นะแต่กรรมการให้คะแนนฝั่งซารีเย่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นและแอดไม่อยากจะพูดว่าในสนามนะคะฝั่งเนี้ยคือฝั่งซารีเย่ฝั่งหนูคือฝั่งไอดินโอ้โหดูตุรกีสนามตุรกีแฟนๆแล้วบอลนี่คือโหดมากนี่ค่ะโค้ชซารีเย่ก็ทำท่าทำทางใหญ่เลยไอดินนะคะก็เลยชาเลนจ์ว่าตนเองอะบล็อกทัชหรือไม่บล็อกเพราะว่าตนเองไม่ได้คิดว่าตนเองโดนบอลลูกนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยคะแนนที่ซารีเย่ที่กรรมการให้ซารีเย่คือเพราะตัวเองบล็อกทัชหรือเปล่าเลยชาเลนจ์ว่าบล็อกทัชสรุปแล้วไอดินก็ไม่ได้บล็อกทัชค่ะแล้วกรรมการเนี่ยผู้ตัดสินกลางก็เข้าไปบอกผู้ตัดสินหลังว่าเออเขาก็ไม่ได้บล็อกทัชนะแล้วลูกบอลลูกนั้นอ่ะก็ลอดใต้วางขามาไม่ได้โดนตัวไอดินเหมือนกันกรรมการก็เปลี่ยนคำตัดสินทันทีภายในวิบวับไม่กี่นาทีค่ะทุกคนหลังจากนั้นเมื่อกรรมการให้คะแนนไอดินแล้วซารีเย่ก็เลยไม่ยอมค่ะชาเลนจ์ซ้อนชาเลนจ์ไปอีกเป็นการประท้วงที่ดุเดือดแล้วเสียงในสนามนะคะต่างฝ่ายต่างโห่นี่กรรมการให้ไอดินแล้วซารีเย่นะคะกัปตันเมิร์ฟก็ไม่ยอมค่ะไปคุยกับกรรมการหลังจากนั้นซารีเย่ชาเลนจ์อีกรอบค่ะเป็นการชาเลนจ์ซ้อนชาเลนจ์เลยว่าคิมเบอรี่บอลอินหรือบอลเอาบทสรุปมันอยู่ตรงนี้ชาเลนจ์ออกมานะคะผลปรากฏว่าคิมเบอร์รี่บอลเอานะคะทุกคนบอลออกและที่สำคัญมันลอดใต้วางขาของไอดินไปออกด้วยโอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดเชื่อว่าทั้งคนดูแฟนๆวอลเลย์บอลอ่ะก็เหมือนกรรมการนั่นแหละคือคิดว่ายังไงก็โดนตัวไอดินนะตอนนั้นแน่รอลูกนั้นอ่ะแต่มันไม่โดนที่จริงมันก็น่าจะมีการชาเลนจ์แบบว่าให้เห็นภาพไปเลยเนาะว่าโดนขาของไอดินไหมหรืออะไรยังไงแต่ก็สรุปแล้วนะคะบอลก็คือเอาแล้วก็ไม่โดนวางขาของไอดินโอ้โหเป็นการประท้วงที่ดุเดือดจริงๆแฟนๆวอลเลย์บอลทั้งสองฝั่งก็ดุเดือดโฮลุกโฮกันเลยนะคะลุกฮือกันเลยทางโค้ชซารีเย่ก็ไม่ยอมลูกทีมก็ไม่ยอมโค้ชไอดินก็ไม่ยอมนะคะลูกทีมก็หนักมากต่างคนต่างประท้วงกันต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันมาก
ฟอร์มการเล่นบอกเลยว่าดีดีทั้งคู่ไอดินก็ตบดีนี่เป็นช่วงแบบดูดิทุกคนประท้วงลุกขึ้นโฮเลยแต่สุดท้ายนะคะผลสรุปแล้วก็คือคะแนนนี้เป็นคะแนนของไอดินค่ะไม่ว่าเมิร์ฟกับตันทีมจะไปคุยอีกรอบก็ไม่เป็นผลนะคะทุกคนบทสรุปแล้วคือคะแนนเป็นของไอดินลอดใต้หว่างขาไปออกนอกเส้นค่ะทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับลูกนี้บ้างคะที่ซาริเย่นำโดยคิมเบอรี่เนี่ยตีมาลอดใต้หว่างขาไอดินถ้าทุกคนมองอะถ้าทุกคนมองเลยทุกคนคิดว่าอย่างไรคะแนนควรเป็นของใครอะไรยังไงโอ้โหอะเมนเล่าสู่กันฟังเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแตงหรือกดขอบคุณให้แอดนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยนะคะ